เนื่องจากคำร้องของท่านทั้งสองนะคะว่ามีการควบคุมตัวโดยมิชอบนะคะแล้วก็ในเรื่องของหมายจับด้วยท่านทราบไหมว่าหมายจับเนี่ยทำมาโดยศาลท่านถือไหมคะทราบค่ะแล้วเราก็จะไปดูในส่วนนั้นนะคะเพราะว่าถ้าศาลมีคำสั่งแล้วก็จะต้องว่ากันตามนั้นก็เป็นความจำเป็นแล้วศาลสั่งปล่อยตัวแล้วก็สารสั่งปล่อยตัวแต่ถ้าหมายไม่ถึงเรือนจำก็ปล่อยไม่ได้ไงคะแล้วการที่ให้เข้าขอหาเราแล้วเนี่ยครับแล้วจะยังสามารถเอาหมายจับมาจับได้อยู่นะครับในทางที่ผู้กำกับสอนประชาชื่นเองยังบอกเลยว่าไม่ได้อันนี้คือหมายจับเราฝืนกฎหมายหรือเปล่าหมายจับต้องออกโดยสารอยู่แล้วนะคะก็จะมีคำสั่งในการออกหมายจับอยู่แล้วนะคะแต่ในส่วนของขอแทรกท่านปรินานิดนึงนะครับผมขออนุญาตแทรกหมายจับออกโดยหมายจับออกโดยสารหมายจับออกโดยสารใช่หมายจับออกโดยสารใช่ครับแต่มันจับได้รอบเดียวขอให้ท่านเข้าใจใหม่เราอยู่กันด้วยปอที่อยู่เราอยู่กันด้วยกฎหมายประมวลซึ่งไม่ได้อยู่ปอ420ให้ดิฉันเนี่ยถามแล้วไปตอบค่ะแล้วท่านเนี่ยอย่าชี้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอย่าชี้ที่นี่ไม่ใช่หมอทุกท่านที่เป็นข้อชุมที่ท่านประชาชนไก่ครับผมแต่ที่นี่นะคะดิฉันเคยเลี้ยงไก่แล้วดิฉันก็ไม่ชอบหมูด้วยค่ะเอานะคะประธานคะดูสิคะท่านประธานดิฉันจะถามนะคะเนื่องจากคำร้องของท่านทั้งสองนะคะว่ามีการควบคุมตัวโดยมิชอบนะคะแล้วก็ในเรื่องของหมายจับด้วยถ้าทราบไหมว่าหมายจับเนี่ยทำมาโดยศาลท่านถือไหมคะทราบค่ะแล้วเราก็จะไปดูในส่วนนั้นนะคะเพราะว่าถ้าศาลมีคำสั่งแล้วก็จะต้องว่ากันตามนั้นก็เป็นความจำเป็นแล้วศาลสั่งปล่อยตัวแล้วก็สารสั่งปล่อยตัวแต่ถ้าหมายไม่ถึงเรือนจำก็ปล่อยไม่ได้ไงคะแล้วการที่ให้เข้าขอหาเราแล้วเนี่ยครับแล้วจะยังสามารถเอาหมายจับมาจับได้อยู่นะครับในทางที่ผู้กำกับสอนประชาชื่นเองยังบอกเลยว่าไม่ได้อันนี้คือหมายจับเราฝืนกฎหมายหรือเปล่าหมายจับต้องออกโดยสารอยู่แล้วนะคะก็จะมีคำสั่งมีการออกหมายจับอยู่แล้วนะคะแต่ในส่วนของขอแทรกท่านปรินานิดนึงนะครับผมขออนุญาตแทรกหมายจับออกโดยสารหมายจับออกโดยสารใช่หมายจับออกโดยสารใช่ครับแต่มันจับได้รอบเดียวขอให้ท่านเข้าใจใหม่เราอยู่กันด้วยปอที่อยู่เราอยู่กันด้วยกฎหมายประมวลซึ่งไม่ได้อยู่ปอ420ให้ดิฉันเนี่ยถามแล้วไปตอบค่ะแล้วท่านเนี่ยอย่าชี้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอย่าชี้ที่นี่ไม่ใช่หมอทุกท่านที่เป็นข้อชุมนุมที่นี่ท่านประชาชนไก่ครับผมแต่ที่นี่นะคะดิฉันเคยเลี้ยงไก่แล้วดิฉันก็ไม่ชอบหมูด้วยค่ะ